สวัสดีครับวันนี้เรามารีแอคตัวอย่างหนัง52เฮิร์ตคลื่นเสียงที่ไม่ใครได้ยินนะครับไปดูกันเลยค่ะคือซาวด์เนี่ยเป็นหนังฟิล์มคือเหมือนหนังผีมากอะมันดูเศร้าอ่ะเนาะแค่ดูตัวอย่างก็รู้สึกว่ามันมีความอิโมชันแนลมากๆเพราะมันเป็นเรื่องในครอบครัวด้วย มีความแบบว่าขมๆแต่จริงๆมันก็มีความแบบอบอุ่นอยู่ในนั้นด้วยเนาะใช่เห็นว่าสร้างมาจากนิยายด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วใช่เพราะว่ามันค่อนข้างดังก็จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นปกสีฟ้าๆเนาะแล้วก็มีวานอยู่ตรงกลางอ๋อที่อยู่ในชั้นเชฟหนังสือขายดีเห็นบ่อยมากแต่ยังไม่เคยอ่านฟิลเคยอ่านไหมไม่เคยเหมือนกันเราน่าจะต้องมาดูหนังด้วยกันแล้วแหละใช่แต่ว่ารู้แค่ว่าน่าจะเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีบาดแผลจากครอบครัวปะแล้วก็มีวานเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องนี้ไหมเพราะมันชื่อ52เฮิร์ตวาน52เฮิร์ตปะเออใช่วาน52เฮิร์ตเพราะว่าเหมือนวาน52เฮิร์ตมันมีคลื่นความถี่สูงกว่าวานตัวอื่นเนาะก็เลยแบบสื่อสารกับตัวอื่นไม่ได้ก็เลยต้องอยู่อย่างลำพังก็เป็นแบบตัวแทนความเหงาจริงๆเลยเนาะใช่โดดเดี่ยวมากใช่แต่ฟิลรู้สึกว่าใครที่ไม่เคยอ่านหนังสือเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบก็ดูได้เนาะเพราะเราก็ไม่เคยอ่านหนังสือเหมือนกันใช่แล้วเราก็ดูตัวอย่างเราก็รู้สึกว่าแบบมันน่าดูเนาะน่าดูมากใช่จริงๆเรื่องนี้จะเข้าฉายวันที่20มิถุนายนนี้ครับใช่ค่ะแต่ว่าแอบกระซิบเนาะว่าแฟนเพจออจิตของเราเนี่ยเราก็มีอีเวนต์พิเศษด้วยใช่ค่ะนั่นก็คือวันที่28มิถุนายนนี้นะคะออจิตของเราได้จัดรอบพิเศษเพื่อชวนเพื่อนๆไปดูหนังพร้อมกับพวกเราที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินค่ะสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยซึ่งเรารับกี่คนคะน้องฟิวรับแค่5คนเท่านั้นน้อยไปอันนี้น้อยไป50คนครับ50คนเปิดให้ลงทะเบียนแล้วต้องรีบไปกรอกนะคะทุกคนมันพิเศษจริงๆเนาะเพราะว่านอกจากที่นั่งจำนวนจำกัดเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยใช่แต่ว่าขออุบไว้ก่อนเนาะยังไม่บอกเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของเรานั่นเองค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย